สวัสดีค่ะเด็กๆนวันนี้กลับมาเจอก,กันอีกครั้งนะคะกับครูแน่นะคะกับอักษร on learn นะคะวันนี้คุณครูมีเพื่อนมาด้วยนะคะคือพี่ไก่แดงของเรานั่นเองนะคะวันนี้ถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนดีๆนะคะพี่ไก่แดงจะอยู่กับเรานะคะแต่ถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนพี่ไก่เขาจะยื่นมือออกไปนะคะแล้วก็ไปสะก,กิดว่าน้องๆตั้งใจเรียนหน่อยสินะคะเนาะวันนี้เด็กๆก,ก็อยู่กับคุณครูนะคะกับหนังสือเล่มเดิมนะก็คือ my English f o นะคะเปิดหนังสือเลยอ่าเรามาดูกันนะคะว่าในวันเนี้นะคะเราจะอยู่กับบทที่ 4นั่นเองนะคะเด็กๆค่ะ Unit 4 mm hmm. เรื่อง places around town mm hmm. นะคะซึ่งเราจะอยู่กันที่ Les s o n 1นะคะที่ชื่อว่า places นั่นเองอ้าวใครพร้อมแล้วนะคะเปิดหนังสือไปดูกับครูเลยนะคะเอาลนะคะ่ะเด็กๆเรามาดูกันนะคะว่าคำศัพท์วันนี้ที่เราจะต้องเรียนรู้กันเนี่ยมีอะไรบ้างานูนูลองดูรูปตามคุณครูก่อนเลยนะคะเปิดหนังสือคู่กันไปนะคะเห็นไหมคะอันแรกเนี่ยจะเป็นรูปสถานที่เนาะก็คือเป็น ที่ที่มีหนังสือเยอะแยะเลยถูกไหมคะเนาะหรือรูปถัดไปจะเป็นรูปที่มีกินข้าวใช่ไหมคะแล้วก็มีคนมาเสิร์ฟถูกไหมลูกเนาะนะนะรูปถัดไปอุ้ยมีรูปปัน้นนี่มันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะแล้วก็หนูเคยไปเที่ยวไหมที่มันเป็นเหมือน นั่นแน่นอนรูปเนี้ยต้องเรียกว่าสวนสาธารณะแน่ๆจริงป่ะคะนะคะแล้วก็อุ๊ยตรงเนี้ยที่ไหนนะที่โรงเรียนมีไหมนะที่มีหนังสือเยอะๆเราเงียบๆแล้วเราเข้าไปนะคะถ้าเราเสียงดังเราจำไว้คะโดนดูนั่นเองนะคะเนาะอ่ะแล้วก็ดูรูปถัดไปอุ๊ยนี่น่าจะเป็นห้องอะไรนะคะหรือว่าถัดไปเนี่ยมันเป็นที่มีรถบัสจอดเยอะยๆเลยอะ่ะเราจะเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็สุดท้ายเด็กๆเดาได้ไหมมีเครื่องบินเยอะๆเลยอะ่ะนะคะก็คือ แอ r ์พอรนั่นเองน,นคอะคะอุ้ยไปดูกันดีกว่านะคะมาค่ะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะตั้งตัวตรงเลยมาแล้วพี่กายพี่กายอยู่กับน้องด้วยนะคะอ่านะเอาเริ่มเลยรูปแรกนะคะลองมาช่วยกันอันนี้คือที่ไหนคะเคยไปไม่เคยปงหนังสือเยอะแยะเลยถูกไหมคะ,ะเรามาดูคำศัพท์คำนี้ค่ะสะกดด้วย B O O K S H O P นะคะเราจะอ่านว่าออกเสียงตามนะคะ bookshop พร้อมกันเลยค่ะเด็กๆค่ะหนึ่งสองสามเก่งมากอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่ง bookshop พูดเลยว่า bookshop ถูกไหมคะขออีกรอบขออีกรอบค่ะ bookshop โอเ okay. คเยี่ยมมากนะคะ bookshop ตัวนี้นะคะอ่านแบบนี้เลยเน้นที่ตัวแรกนะคะ bookshop book มีเสียงเคด้วยนะเด็กๆอย่าลืมนะห้าม bookshop แบบนี้ไม่ได้ต้องเป็น bookshop นะคะแล้วก็มีตัว p เบาๆนะ bookshop โ okay. อเคตัวนี้แปลว่าอะไรลูก ร้านหนังสือนะคะไปกันต่อนะคำที่หนึ่งอย่าลืมจำนะคะคำที่สองค่ะอ่าสับสะกดแบบนี้ r e s t a u r a n t นะคะเราออกเสียงแบบนี้ค่ะ Restaurant อ่ะพูดตามโลกเลยอ่ะคุณครูเปิดให้ฟังอีกครั้งนึ่ง Restaurant Restaurant นะคะ r e s t a เ r a ร t นะคะโอเคเราจะออกเสียงแบบนี้อย่าลืมเสียงตัว T ด้วยนะลูกนะ Restaurant นะคะร้านอาหารหรือเราพูดว่า restaurant ก็ได้ restaurant นะคะก็คือควบเสียงหลนกนึกออกมา restaurant restaurant นะคะโอเคแปลว่าอะไรคะร้านอาหารถูกไหมะะคะเคยฟังไหมคะอ่านะคะเคยฟังยกมือหน่อยแล้วยกมือโอเคนะคะคือ restaurant นะคะอ่ะทวนก่อนอันแรกเลยนะ bookshop ถูกไหมคะแล้วก็ Restaurant ออเป็นวันที่สามกันนะคะนี่คือที่ไหนเอย่เยไไเคยไปไหมลูกเคยไปไหมที่มันมีพวกรูปปัน้นหรือบางทีอาจจะเป็นพวกภาพวาดนะคะหรือมีจัดนิทรรศาการนะคะนะเราจะเรียกว่าเป็นอะไรเอย่ย Museum ตัวนี้จะเน้นที่ตัวหลังนะเด็กๆลองสังเกตเสียงดีๆนะเราไม่ใช่มิวอย่นะอ่ะเอาใหม่นะ Museum m u s เ u ียนะมิ s เ u ีนะคะนะ,ะเราจะออกเสียงแบบนี้แปบลบว่าพีพิธภัณฑ์น,นั่นเองนะคะอ่าถัดไปเลยนะคะเรามาดูคำศัพท์ตัวนี้กันดีกว่าอ่าหนูเคยเจอแน่ๆนะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าคุณครูหนูเคยเห็นคำเนี้ยอยู่ที่ลานจอดรถนะคะก็ไม่ผิดนะลูกเพราะคำว่า Park อ่าคุณครูเปิดเสียงให้ฟังก่อน p พาร์ค <Park. S 1> คำนี้เนาะอีกทีนะอีกทีนะ Park p า r ์ park, ใช่ไหมคะหนูอาจจะแปลตามรูปนี้เลยก็คือเป็นส่วนสาธารนณะใช่ไหมคะเป็นสวนก็ได้นะคะแล้วก็เป็นลานจอดรถได้ด้วยนะคะแต่เราจะเรียกว่า Park หรือ Parking นั่นเองนะคะหนูก็จําไปด้วยเนาะอันนี้ก็คือเป็นสวนสาธารณะนะคะเนาะหรืออ่านคุณครูแถมศัพท์ให้ <S <S เช่นเวลาหนูไปเที่ยวที่มันเป็นสวนแบบอ่ะเช่นเขาใหญ่เขาอาจจะเรียกว่าเป็น national park ก็คือเป็นส่วนาสาสวนเขาเรียกว่าอุทยานแห่งชาติเขาก็เรียกว่าพาร์คเหมือนกันโอเคไหมคะเน่ก็คือที่ที่มันมีต้นไม้เยอะๆแล้วก็แบบเข้าไปทํากิจกรรมได้อย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเป็นต้นไม้เยอะๆเราแบบเหมือนเวลาหนูไปเดินป่ามันก็จะใช้อีกคำหนึงเนาะเราไม่เรียกว่าไปเดินสวนถูกไหมคะ,ะป่ากับสวนคนละอันกัดนะคะโอเคทีนี้ไปดูถัดไปนะลูกเนาะรูปนี้เดาได้ไหมคือที่ไหนอะนะคะอยู่ที่โรงเรียนถูกไหมลูกเนาะที่โรงเรียนนะคะก็คือเป็นรูปคําว่าอะไรคะ Library Library ถูกไหมคะอ่ะอีกทีอีกทีกท Library ได้ไหมคะได้ไหมคะ library นะคะ library เราจะเรียกเป็น Library Library หรือออกเสียงเป็น Library Library ก็ได้โอเคนะตัวนี้ก็คือห้องที่คุณครูบอกว่าเราจะต้องอยู่เงียบๆถ้าเราเสียงดังยะโดนดุเลยไหมคะนะจะมีอ่า i b r a r i a n นะคะคือเป็นอาจารย์บรรล,ลักษ์เดินเข้ามาว่า อย่าเสียงดังนะคะแล้วอาจารย์เดินมาพร้อมกับใครคะไก่แดงนะเดินมาสก,กิดนักเรียนนักเรียนอย่าเสียงดังนะจ๊ะอ่านะคะอย่างตั้งใจเรียนอยู่นะเดี๋ยวพี่ไก่แดงยื่นมือไปนะคะโอเคนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเราเคยไปพักไหมคะเคยไปพักไหมคะไปเที่ยวแบบต่างจังหวัดนะคะหรืออ่ะหรือบางคนอาจจะมีโอกาสไปต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะก็จะเรียกแบบนี้เลย hotel hotel. hotel ใช่ไหมคะอีกที่หนึ่งลูก hotel โฮเทลใช่ไหมคะเนื้อแบบนี้เลย HOTEL อ่าเรามาดูนะคะอ่านเป็นอย่างนี้เลยนะคะว่า HOTEL นะคะก็คือโรงแรมนั่นเองถูกไหมอ่านใครเคยไปพักบ้างบอกคุณครูหน่อยเร็วยกมือ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 เร็วอ่าโอเคนะคะในเดทที่ดูคุณครูอยู่นะเออใครเคยไปพักนะคะน่าจะเคยเห็นสถานที่แบบนี้นะเราเรียกว่า HOTEL นะคะโฮเทลไปอีกคะ่ะไปอีกคะ่ะอีกหนึ่งตัวเราเรียกว่า b <Bus> station t u s s t a ส i o n เจอไหมคะอ่ะพูดตามครูด้วยอีกรอบหนึ่ง bus station อีกทีดีกว่านะคะ bus station bus station เจอไหมคะ bus station ลองเดาสิลูก bus ก็คืออะไรนะรถประจำทางถูกไหมดังนั้นตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่จอดรถนะคะเป็นที่รถเยอะๆเราเรียกว่าสถานีขนส่งน,นั่นเองนะคะสถานีรถโดยสารโอเคไหมคะ โอเคนะคะไปดูถัดไปอันนี้นะคะ,ะหลายคนอาจจะเคยไปหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยนะคะเคยดูแต่ในรูปเนาะเราเรียกเขาว่า airport airport อร์ตใช่ไหมคะแอร์พอรนะคะลูก airport ตอ่อตัวนี้อย่าลืมว่าต้องมีเสียงตัว T ด้วยนะ airport นะคะดูทุกคน airport airport เนี่ยเป็นแบบเหมือนเราพูดกันทั่วไปเนาะแต่ว่าถ้าเราออกเสียงให้ตรงก็คือ airport นะคะมีตัว T ด้วยนะลูกเนาะตัวนี้ก็คือ airport แอพพอร์ตปาว่าสนามบินนั่นเองนะคะยางในไทยเนี่ยนะคะถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีสนามบินดอนเมืองใช่ไหมลูกแล้วก็มีสนามบินสุวรรณภูมินะคะหรือตามจ,จังหวัดก็จะมีเป็นแบบประจำจังหวัดนั่นเองนะคะแต่บางจังหวัดก็ไม่มีลูกก็อาจจะต้องมีการต่อกันนิดหนึ่งใช่ไหมคะเอาไปกูแถมสั์ได้ไหมอยากแถมจังเลยอะ่ะนะตรงนี้เนะาะเวลาหนูเจอคาว่า transit เผื่อไปเห็นนะคะ ตรงนี้ก็คือมีการต่อเครื่องจุ๋มไหมคะลูกเนาะอย่างอย่างเช่นสมมติเราจะบินไปอเมริกาอย่างเงี้ยบางครั้งเขาไม่บินตรงใช่ไหมลูกเขาก็จะไปต่อกันที่เออญี่ปุ่นนะคะหรือว่าเรียกเออที่ตรงนั้นเป็นนาริตะนะคะเขาก็จะไปพักก่อนแล้วก็มีการ transit รเครื่องนั่นเองนะอันนี้เผื่อหนูไปได้ยินเนาะจะได้แบบว่าอ๋อ transit มันคือการอะไรนะมันคือการต่อเครื่องนั่นเองนะคะโอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันนิดนึงป่ะคําคศัพท์ที่เราเรียนไปเนี่ยเมื่อกี้สถานที่เนี่ยมีอะไรบ้างจุ๋ม Bookshop ใช่ไหมคะมี Park ใช่ไหมมี Airport มี Bus Station ถูกไหมคะเนาะแล้วก็มี Museum ถูกไหม Library อย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสิว่าอะไรเป็นอะไรครูคคแอบใบนะเดี๋ยวเราจะใช้สัญลักษณ์เนี้ยยาวไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะในบทนี้เนาะดูสังเกตตรงที่รูปเห็นไหมลูกนะอ่ะเดี๋ยวครูชี้ให้ดูมันจะมีรูปตรงนี้ดูลองดูตามครูนะนี่ตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะ อ่าอย่างเงเงียนีูตรงตรงเนี้ย,ย,ยว่ามันจะบอกว่ามันคืออะไรถูกไหมคะอ่ารูปที่1นึเด็กๆมาดูพร้อมกันโลกลองดูนะเขาบอกว่าโจทย์บอกว่าอะไรคะโจทย์บอกว่าดูภาพแล้วเลือกคําศัพท์ให้ถูกต้องถูกไหมคะอ่าเรามาดูภาพที่1เด็กๆว่าเป็น a i r p o r t หรือเป็น Park โหูต้นไม้เยอะขนาดนี้ อ๋อต้นไม้เยอะขนาดนี้บลอกบอกอ๋อครูเดี๋ยวต้นไม้เยอะเครื่องบินเตรียมบินผ่านหนูก็ไม่ต้องจินตนาการสูงขนาดนั้นนะคะเนาะมันก็จะเป็นแอ์พอร์ตหรือพาร์คอะเด้าแล้วมาแล้วตัวไหนคะลูกติ๊งดองเก่งมากนะคะคือพาร์คนั่นเองนะคะนะตัวนี้ก็คือสวนนะหรือเป็นสวนสาธารณะนั่นเองนะคะรูปที่สองค่ะไปต่อเลยได้เลยคะมิวเซียมกับ l i b r a r y m u s e u m กับ Library นะคะเด็กๆลองดูสิคะตัวนี้คืออะไรอะ คืออะไรอ่ะคืออะไรรูปอ่าเก่งมากหลายๆคนตอบได้แล้วคืออะไรคะมิเวเซียมนั่นเองนะคะอ่าตัวนี้ป่าว่าพิอะไรลูกพิอะไรคุณครูใบพิ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 พพพพผ่ันเยี่ยมเลยไปดูต่อค่ะนะคะ next picture นะคะรูปที่สมนั่นเองหนูลองดูสิลูกว่า book shop หรือ bus station อ่หนูว่าเป็นตัวไหนแล้ว book ต้องมีหนังสือหนูว่าในรูปนี้มีหนังสือไหมลูกไม่มีมีแต่รถดังนั้นน่าจะเป็นอะไรคะ bus station จุหะคะอุ้ยเก่งมากนะคะอ่าเนาะเก่งมากๆเลยไปดูต่อดีกว่านะคะข้อที่สี่นะคะมาดูเลยข้อที่สี่อ่ะพี่ไก่พี่ไก่ไกให้กําลังใจน้องหน่อยเร็วบกมือนี่นะคะพี่ไก่อยู่กับเรานะคะจริงพี่ไก่มีเสียงด้วยนะ <laughs> แต่ว่า้องดูอ่ะบีบให้ฟังวะ <laughs> เสียงว่าปิดๆนะเหมือนแต่รถนี่พี่ไก่นะคะเนาะอ้าวรูปที่สี่ลูก bus station กับ book shop พัสค,คือรถบัสใช่ไหมบุ๊ก <Book S 1> <Book S 2> คือหนังสือรูปนี้คือรูปอะไรแล้เว,เว,เวเด็กๆเด็กๆเดาเสีดูรูปออกไหมลูกนะเออเป็นรูปหนังสือดังนั้นต้องเป็นอะไรแน่นอน b o o k shop ถูกต้องนะคะรูปที่หา้าเป็นรูปอะไรลูกโรจรวดบางคนบอกว่กาูขามันคือแบบนกหรือเปล่าเป็นนกแบบว่ากาลังจะบินนะคะมันคือนกยักษ์ใช่ไหมคะที่เด็กๆเลียก,กันนกยักษ์ได้หรือเราเรียกว่าเป็น เครื่องบินจุกไ้มลูกดังนั้นเครื่องบินน่าจะเป็น airport ือ p a r k อะไรลกูก airport เก่งมากนะคะและสุดท้ายนะรูปที่6ในหน้านี้ลกูกหนูมาดูสิรูปเนี้ยเขากำลังถืออะไรอยู่ระหว่างถือหนังสือกับถือโรงแรมลูกะเด็กๆแดวชื่ๆๆๆอหนังสือหชื่อโรงแรมอ๋อในรูปดูออกเลยนะว่าเป็นหนังสือจ้าเออถือโรงแรมเป็นเป็นแจคผู้ค้าอยากล่ะคะแต่ในคนนี้ต้องเป็นอะไรคะ library นะคะ library หรือ library จำได้ไหม library หรือ library นั่นเองนะคะโอเคมาต่อเลยนะคะเราเรียนกันไปหลายตัวนะคะรูปที่ 7, เจเด็กๆมาช่วยกันแล้วรูปช้อนซอมมีดน่าจะเป็น library หรือ restaurant คะหนูว่าตัวนี้เราจะไปกินข้าวกันที่ไหนคะไปกินที่ library <laughs> โดนบนรรลักษ์ตีมือนะคะเขาห้ามเอาอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปไดั้ั้นต้องเป็น restaurant นั่นเองนะคะอย่าลืมจดทีนะ restaurant ะะตัวที่ e s t a u r a n t โอเคสุดท้ายนะคะในรูปนี้ในหน้านี้นะคะก็คืออะไรเอ่ยเป็นเตียงนอนหนูจะไปนอนที่โรงแรมหรืหนูจะไปนอนที่มิวเซียม <laughs> หนูบอกว่าอ๋อ,อหนูดูแบบพิพิธภัณฑ์เยอะไปก็เลยหลับตรงนั้นเลยจริงๆคืออะไรคะโฮเทลนั่นเองนะคะโฮเทลนะคะโอเคอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าช h o p เนี่ยเด็กๆเรามาดูคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะเวลาพูดถึงช็อป เราสามารถเอาคำเนี่ยมาขยายข้างหน้าได้เนาะช็อปมันแปลว่าร้านถูกไหมลูกทีนี้เวลาหนูไปตามร้านต่างๆเนี่ยมันก็จะมีร้านว่าเป็นร้านอะไรเช่นร้านรองเท้าเออนะเฮียบมาเขาจะเรียกว่า shoe shop ไม่ใช่ shop shoe นะห้ามเป็นไรนะต้องเป็น shoe shop นะถัดไปคยได้ยินไหมลูก gift shop คได้ไหม gift shop ออหรือ toy shop toy shop ใช่ไหมคะ pet shop คได้นะ pet shop นะ coffee shop อุ้ยคำนี้ใครได้ยินบ่อย coffee shop นะคะแล้วก็ sport shop สปอตช็อปอ่ะคุณครูให้เวลาแบบหนึ่งสครูเด็กๆลองช่วยคุณครูแปลาว่าแต่ละร้านเนี่ยมันคือร้านอะไรบ้างเอออ่ะเดี๋ยวคุณครูรอรอรอให้เวลาหนึ่งลมหายใจพร้อมโอเคจบนะคะคุณครูหายใจหนึ่งลมหายใจแล้วอ่ะนะคะคำแรกได้เลยคือร้านรองเท้านั่นเองนะคะกิฟท์ช็อปก็คือ อะไรคนเรียกเป็นทับศัพท์ได้คือกิฟท์ช็อปเนาะแปลเป็นไทยก็คือร้านของขวัญน,นะคะร้านขายแต่เดี๋ยวนี้มันกูว่ากิฟท์ช็อปจะเป็นร้านพวกขายของกระจุกกระจิกนึกออกไหมของแบบเออเป็นเหมือนกระดงกระดาษห่อของขวัญเป็นติดโบขายบางทีก็ขายแบบแปรงแต่งหน้านะอามานกูเคยเห็นะมีแปรงแต่งหน้านะมีแบบว่าถ้วยใส่แบบมาร์คหน้าด้วยนะคะถูกไหมหรือถ้าเป็นทอยช็อปจะเป็นร้านขายของเล่นนะคะอ่พี่ไก่เป็นลมไปแล้วนะคะลูกอ่าปลุกเขาขึ้นมาก่อน ยืนเป็นเพื่อนเด็กๆเ,เดี๋ยวนี้นะพี่แก่ของครูเนี่ยนะคะมีเ,เขาเป็นเขาป่วยนะคะขาครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเป็นไขข้ออักเสบลูกนะเขาก็เลยจะยืนไม่ค่อยอยู่นะนะขาเขาอ่อนแรงนะคะโอเคนะคะถัดไปลูกนะก็คือ p e t shop เวลาจะเพจลูกเพจแปลว่าอะ e ไรค่ะเพจ P E T เพจแปลว่าสัตว์เลี้ยงนะคะดังนั้น p พ t shop ก็คือร้านที่อ่าเป็นร้านสัตว์เลี้ยงนะคะอาจจะขายพวก น้องแมวน้องหมาน้องกระต่ายนกอะไรเงี้ยนั่เอาไว้ลูกเนาะแล้วก็เขาก็จะมีพวกแบบอาหารหรืออาจจะเป็นพวกกรงอะไรเงี้ยเอาไว้ให้เราแบบว่าซื้อไปแล้วเลี้ยงที่บ้านนะคะแล้วก็เป็นคอฟฟี่ช็อป้านขายกาแฟนะคะแล้วก็สปอตช็อปทีนี้คครูมีทริเล็กๆน้อยๆมาฝากเด็กๆด้วยเด็าากะโอ๊ยคุครูหนูไม่เคยดิ่งของว่าช็อปหนูเคยดิ่แต่สโตร์นะคะจริงๆก็ใช้ได้นะคะก็คือตามนี้เลยคนอังกฤษเนี่ยจะนะคะเด็กๆดูตามที่จอคุณนะ นะคะคนอังกฤษเนี่ยเขาจะนิยมใช้คํำว่า shop นะคะส่วนอเมริกันเนี่ยจะชอบใช้คําว่า store เช่นหนูเปลี่ยนจาก book shop เป็น book store pet shop ก็เป็น pet store นะคะแต่ในหนังสือของเราจะใช้คําว่าอะไรลูก shop นั่นเองนะคะโอเคนะคะ,ะทีนี้นะคะลูกเรารู้คําศัพท์แล้วเราจะต้องมาเรียนรู้โครงสร้างกันบ้างนะคะอ่านี่เลยอันนี้เลยนะคะคือ what's your favorite Place, นะคะเนาะอย่างที่หนูหนูยลืมตัว S นะต้องเป็น what's นะคะเพราะว่ามันมาจาก what what is ถูกไหมลูกเนาะก็เป็น what's your favorite place นะคะอ่าทีนี้ตัวเนี้ยนะคะมันก็จะแปลว่าสถานที่ที่คุณชอบเนี่ยคือที่ใดถูกไหมคะอ่าที่ใดนี่สับสับรุ่นนี้ใช่ไหมตัวไดใดที่ใด ที่ไดหรอนั่นท่จริณครูก็งงเวลาเด็กๆพูดกันที่ใดเออที่ไหนนะคะคำว่า place เนี่ยนะคะแบบว่าสถานที่ถูกไหมลูกนะ้อง place แปลว่าสถานที่นี่คือคำศัพท์ที่เราเรียนไปเช่น book shop restaurant library ถูกไหมคะเนะื้อหรือ museum นะเหล่านี้ที่เราเรียนไป8ตัวไม่แี้นะคะทีนี้มาดูคำนี้บ้างว่าคำว่า favorite นะคะตัวนี้แปลว่าอะไรนะคะตัวนี้ก็แปลว่านี้เลยแอบบนะคะเหมือนตัวนี้เลยที่ชอบใช่ไหมคะเฟรชก็คือที่เราชื่นชอบนั่นเองนะดังนั้น what's your favorite place นะคะก็จะแปลว่าสถานที่เราชอบเนี่ยคือที่ใดที่ใดชอบคำนี้นะคะเรามาดูนะเวลาเราถามยัวเด็กๆจำได้ไหมเวลาถามยัวเนี่ยคือของคุณเวลาหนูตอบต้องเป็นอะไรคะของฉันจุ๊กะไม่ใช่ถามงี้ที่ที่คุณชอบคือที่ใดอ๋อที่ที่คุณชอบก็คือที่ เราจะไปรู้เรื่องคนอื่นไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องรู้เรื่องตัวเองเพราะเขาถามว่าคุณชอบที่ได้หนูก็ตอบว่าอา๋อที่ที่ฉันชอบก็คือที่นี่นั่นเองเอา้าวเรามาดูค่ะตอบแบบนี้เห็นไหมถามอยู่หนูต้องตอบเป็นอะไร,รอะ ตอบไม่ใช่ไหมถามของคุณก็ตอบเป็นของฉันแสดงว่าเรื่องนี้นะถ้าเด,เด็กไม่คลองต้องไปถวนแล้วนะของฉันของคุณของเธอของพวกเขาของมันต้องไปถวนเรื่องนี้นะคะโอเคดังนั้นถามว่าที่ไหนที่คุณชอบนะ,ะก็คือที่ที่ฉันชอบก็คือที่นี่นั่นเองนะคะอ้าวที่ไหนล่ะเรามาดูค่ะตรงนี้อย่าลืมนะเด็กๆอย่าลืมใส่คํานี้ให้ค,ครูก็คือคําว่าอะไรลูก other คำว่า the เนาะ,ะ on, นะตรงนี้อย่าลืมนะไม่อ่านว่า the the แบบนี้นะคะต้องเป็น the นะคะมีลิ้นเขาเรียกอะไรแตะอยู่ตรงที่ตรงปลายลิ้นนะลูกมันต้องแตะเยอ ฟันนะคะ the the แบบนี้นั่นเองนะคะ,ะดังนั้นทําไมต้องมี the ด,ด้วยครูเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือเราจะต้องใช้กับตัวที่มันเฉพาะเจาะจงอันหรถูกไหมเออความบอกว่าที่ที่เราชอบคือที่นี่มันก็คือที่เนี้ยที่เนี้ยตรงเนี้ยนะคะก็คือเจาะจงว่าตรงนี้ง่ายนะคะเอาละค่ะดังนั้นเด็กๆก็มาลองดูต่อเลยนะอลองพูดตามครูคะ่ะว่า what's your favorite place เก่งมากเดี๋ยวตอบก็ตอบว่า my favorite place is the book shop โอเคเก่งมากนะคะหรือเราพูดแบบนี้ก็ได้นะคะว่า I like the bookshop I like the bookshop เหมือนเดิมก็ต้องใส่อะไรลูกใส่เด e จดไว้ค่ะ I like the bookshop นะ,ะบอกว่าเราทำไมลูกชอบร้านหนังสือนั่นเองอ่ะไปดูบ้างทีนี้สมมติถ้าเราอยากเปลี่ยนเด็กๆคะ่ะเมื่อกี้จำได้ไหมตัวที่ครูบอกว่าถามยัวตอบไม้นะถามไม่ตอบอยัวตรงนี้เปลี่ยนบ้างเราสามารถเปลี่ยนได้ลูกถามว่าของแอนจกไว้ของแอนทีนี้แอนเป็นผู้หญิงผู้ชาย ผู้หญิงเราก็เลยเปลี่ยนตรงนี้เป็นของหลอนนะคะเราจะไม่ตอบซ้ําเป็นของแอนแล้วนะภาษาอังกฤษจะเป็นงี้ลูกเวลาเราพูดขึ้นมาตอนแรกว่าเป็นของแอนเนี่ยพอพูดครั้งที่2องเขามักจะใช้สรรพนามมาทำมาแทนโทษทีไม่ใช่มาทำมาทำอะไรละ่ะพี่ไก่แอะมาแทนนั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่ไก่จะหันมาตีคุณครูนะพูดผิดนะคะครูโอเคทีนี้เรามาดูนะคะว่าอ่านตามทุนครูนะว่า what's Anne's favorite place อีทีลูก what's Anne's favorite place โ okay. อเคอะถัดไปตอบว่าอะไรคะ her favorite place is the bookshop ได้ไหมคะ her favorite place is the bookshop นะก็คือบอกว่าที่ที่แอนชอบนะคะก็คือร้านหนังสือนั่นเองนะอะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างคราวนี้เปลี่ยนไหมคะอานะคนคนนี้เนี่ยเวลาเราได้เป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเชมนะฮะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นชื่อไทยอาจจะเป็นชื่ออะไรลูก ติมวันอีติ่มแต่ชิมกับติ่มนี่คนละเพศเลยนะใช่ไหมนะอ่านว่าชิม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 ได้หมดเลยติ่ม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 ได้หมดนะคะเพราะว่าภาษาไทยมันมันมันมีวรรณยุกเนาะแต่อังกฤษมันไม่มีนะคะดังนั้นเอาเอาเป็นแบบอังกฤษแล้วกันนะลูกน้อก็แเบนชิมนะคะนีนเป็น what's h i m s favorite place นี่ะ what's t i m favorite place นะคะก็แบบว่าที่ที่ทิมชอบคือที่ไหนดังนั้นก็ต้องตอบเป็นของของทิมลูกของของทิมตรงนี้ก็เลยต้องใช้อะไรคะ h e s นั่นเองของเขาใช่ไหมคะเป็นผู้ชายเมื่อกี้ของแอนเป็น her ของทิมเป็น his ถูกไหมคะก็เป็น his favorite place is the bookshop นะคะก็คือที่ที่ทิมชอบก็คือร้านหนังสือนั่นเองเอาล่าเด็กๆมาช่วยครูกันนะคะตรงนี้เนาะในหน้านี้เราจะมาฝึกเรื่องเมื่อกี้ฝึกตอบนะว่าของใครถูกไหมคะอะคุณครูช่วยก่อนคนแรก my ของไรลูกของฉันเก่งมากต่อไป his ของใครลูกของเขาผู้ชายลูก her คะ่ะ ของเขาผู้หญิงจูกไหมคะ,ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตกลงของฉันของเขาผู้ชายหรือของเขาผู้หญิงข้อแรกเริ่มคะ่ะมุณครูอ่านให้ฟังนะคะ I like reading books I like reading books ฉันชอบอ่านหนังสือจูกไหมชอบการอ่านหนังสือดังนั้นจุดจุดจุดค่ะของใครไม่รู้่า favorite place สถานที่ที่ชอบคือร้านหนังสืออ่ะคุณครูใบแอบใบแอบใบดูตาม,มคุณครูนะ ทำกูนะนี่เขาบอกว่าฉันชอบจ่าดังนั้นก็ต้องเป็นของของใครลูกอันนี้ตรงนี้เล้วของฉันจังไหมของฉันภาษาอังกฤษเรียกอะไรคะเรียก my นั่นเองจังไหมอของฉันภาษาอังกฤษเรียก my ดังนั้นหนูตอบเลยก็คือ my favorite place is the bookshop ไปดูกันต่อเลยค่ะข้อที่2เนาะเขาบอกว่า Ben likes p e a n e s นะก็คือบอกว่าเจ้าเบนเนี่ยชอบเครื่องบินจุ๊บลูกเนาะดังนั้นก็บอกว่าสถานที่ที่เบนเนี่ยชอบก็คือ airport ดังนั้นอ่านง่ายมากๆหนูก็เหมือนเดิมครูอแอบใบเหมือนเดิมก็คือเบนถูกไหมลูกดังนั้นเวลาเราพูดถึงเบนอะหนูว่าเบนเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชาย อ่าเนาะจริงๆแบนเนี่ยถ้าเป็นคนไทยมันก็มีทั้งหญิงทั้งชายเนาะนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ band, เนี่ยเบนเนี่ยก็จะเป็นชื่อของผู้ชายถ้าเป็นแบบของฝรั่งนะคะนะผู้หญิงก็ไม่ชอยไม่ค่อยชื่อแบนอาจจะเป็นแบตตี้อะไรเงรี้ยผู้หญิงนะคะเนาะอ่าดังนั้นตรงนี้เราก็มาใส่แบบนี้ถูกไหมครเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะใส่ก็คือคําว่า his นั่นเอง ะะแต่ถ้าเป็นในแบบว่าเวลาเพื่อนหนูบอกหนูหน,หน,หน,หนูมีเพื่อนชื่อเบนที่เป็นผู้หญิงอ่ะหนูอาจจะเปลี่ยนเป็นเฮอได้นึกเอาไว้ค้ขึ้นอยู่กับชื่อของคนคนานั้นว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายไปดูข้อที่3หกเขาบอกว่าเอมมา like history นะคะบอกว่าวุ้เอมมาเนี่ยชอบวิชาอะไรหลกจำได้ปะ่ะประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะชอบประวัติศาสตร์ดังนั้นสิ่งที่ชอบที่ที่ชอบของเอมมาก็คือมิวเซียมนั่นเองใช่ไหมชอบมิวเซียมดังนั้นหนูลองช่วยใครูเ็ยเอมมาเป็นผู้หญิงผู้ชายเร็ว เก่งมากผู้หญิงก็ต้องเป็นเธอของหล่อนนั่นเองใช่ไหมคะหรือเอ็มมาชื่อผู้ชายไม่ใช่ <c oughs> นะลูกไม่ได้ข้อที่4ีลูกเจน likes eating นะคะเจนชอบกินงั้นหนูว่าเจนจะอยู่ที่ไหนชอบกิน Restaurant เก่งมากนะคะดังนั้นเจนของของเจนลูกสิ่งที่เจนชอบของของหล่อนก็ต้องเป็น her favorite place is the restaurant นั่นเองนะคะอะสุดท้ายสุดท้ายเร็วฉันชอบวิง่ง I like running I like running ฉันชอบวิ่งอะ่ะดังนั้นที่ที่ฉันชอบก็คือ park นั่นเองดังนั้นที่ที่ฉันชอบก็คือ m y n e เจไหมคะใส่ได้ไหมะอะทวนก่อน m y แปลว่าของฉัน he's แปลว่าของผู้ชายใช่ไหมแล้ว her ก็แปลว่าของผู้หญิงนะคะเอาล้วค่ะเราไปลองดูกันต่อนะคะว่า มาพูดตามครูนะคะมาดูน้องคนนี้บ้างยกมือขึ้นมาเฮ้เราก็มีรูปจาได้ไหมที่ครูบอกให้จาสัญลักษณ์เนาะไอ้ตรงกลมๆม,มีรูปแบบช้อนซ่อมมีดเลยยะนะคะดังนั้นน่าจะเป็นที่ไหนลูกเอ่อก็ต้องเป็นร้านอาหารนั่นเองนะคะดังนั้นพูดตามครูค่ะมาค่ะ Her favorite place is the restaurant อีกทีลูกเอามา Her favorite place is the restaurant โอ,อีกรอบอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเราจะได้พูดได้ Her favorite place is the Restaurant โอเคเยี่ยมมากนะคะไปกันต่อค่ะข้อที่2นะคะอ่านดูดีๆรูปนี้เนี่ยเป็นเด็กผู้ชายถูกไหมเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็ดูภาพค่ะภาพที่เขาชอบเนาะก็คือมีต้นไม้เยอะๆก็คืออะไรคะ PARK นั่นเองนะดังนั้นของจับได้ปากของของผู้ชายอ่าก็ต้องเป็น his ถูกไหมคะดังนั้นเราจะพูดว่า his favorite place ถูกไหมคะ his favorite place is the park อ่ะพูดตามครูอีกรอบนึงนะอ่ะไปช้าช his favorite place is the park โอเคอ่ะเป็นประโยค his favorite place is the park โอเคอีกทีหนึงอีกทีนึง his favorite place is the park โอเคนะก็จะแปลว่าที่ที่เขาผู้ชายชอบเนี่ยก็คือสวนสาธารณะนั่นเองนะคะต่อไปอ่าสมมติถ้าหนูไปเจอรูปแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าโอ้ยผู้หญิงผู้ชายใดๆนะคะเห็นไหมคะครูแอบใบในวงกลมก็คือคําคำว่ามีแสดงว่าต้องการเป็นของอะไรลูก ของฉันดังนั้นพูดยังไงนะของฉันที่ที่ฉันชอบต้องเป็น my favorite place เก่งมากอ้าดังนั้นเป็น my favorite place is the airport my favorite place is the airport นนคุณครูทำไมตรงนี้เสียงนนคุณครูเปลี่ยนไปเป็นดีละ่ะ เออจำได้ป่ะจำได้ป่ะเวลาเจอตัวนี้ครูทวนนิดนึงนะเพราะว่าเราเราเรียนมาตอนเด็กๆแล้วแต่เราต้องจําได้นะตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่า t h e เนี่ยนะที่เราออกเสียงว่าเ h e ร์มันคู่กับตัวที่เป็นเสียงพยัญชนะอ่าเสียงพยัญชนะคือเสียงที่มันไม่ใช่แบบขึ้นต้นด้วยออนะคะอันนี้จะอ่านว่าเด e ตแต่พอมันตามด้วยเสียงสระลูก เสียงสระหรือว่าง่ายๆหนูจำมาก็คือขึ้นต้นด้วย a e i o u ถูกไหมคะคำว่า airport หนูเห็นปะมันขึ้นต้นด้วยตัว a ออกเสียงว่า airport พอมันออกเสียงเป็นตัวออ่างเนี่ยไอ้เจ้า the ตัวเนี้ยไอ้เดิมตัวเนี้ยอันนี้จะอ่านว่าเป็น the ใช่ไหมลูกอ่านว่าเป็น the ตรงนี้เป็น the แต่พอมันมาอยู่กับเสียงสลาระมันจะอ่านว่าดิกโอเคไหมเราจะไม่กูัว่า the airport แบบนี้เราจะว่า the airport นะคะ the airport ดังนั้นอ่ะอีกทีนึงนะประโยคนี้เนาะ my favorite place is The airport นะคะอย่าลืมตัวนี้ด้วย place เนี่ยนะคะมันจะเป็นมีเสียงลอลิงนะมันจะไม่ใช่ page แบบนี้นะลูกนะมันจะแบบคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณน้ำรายกระเด็นนะพี่ไก่เลิฟไหมฮนะก็เป็น place นะ place สงสญญารพี่ไก่อะลูกน้ำรายคุณแบบเบื่ออย่างนี้เลยนะ place นะคะ place มันจะมีลอลิงอยู่ข้างาในเหมือนเหอเอในปากนิดหน่อยนะคะโอเคไปต่อนะคะหัดมารูปที่สี่บ้างนะคะอันนี้หนูลองดูอุ๊ยเป็นเด็กผู้ชายน่าจะต้องเป็น heath ใช่ไหมเราก็รูปถัดมาเป็นรูปอะไรลูก But, ะะรถบัสนะคะรถบัสใช่ไหมคะดังนั้นเราจะพูดว่าอะไรนะเดาสิเก่งมาก his favorite place is the bus stationhis favorite place is the bus station ะคะ place the bus station โอเคไปดูค่ะถัดไปนะคะเมื่อกี้ฟังเออเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะพูดตามครูไปแล้วลองมาฝึกฟังบ้างจำได้ไหมครูเคยสอนว่าถ้าเราจะฟังเราต้องนึกก่อนเว้ยมันมีคำศัพท์อะไรบ้างที่เราเรียนมาถูกไหมเราก็นึกถึงสถานที่ใช่ไหมคะหรือมันอาจจะมีคำว่า his He her อลองดูก่อนนะอ้าวลองฟังดูค่ะโจทย์ถามว่า what's your favorite place นะ,ะก็คือถามว่าที่ที่คุณชอบคือที่ใดน,นะคะอะ่เด็กๆลองฟังนะลองดูรูปมันมี2รูปใช่ไหมคะรูปที่1คือ Airport ใช่ไหมคะรูปที่2ก็คือ Park อลองฟังซิว่าที่ไหนคะ number o <one>. n my favorite place is the airport โอ้โหชัดมากนะคะคุณครูชอบสาวฝรั่งอันนี้มากนะคะอีกทีค่ะ number one my favorite place is the airport is the airport ชัดมากเลยนะคะลูกอ่าเพราะฉะนั้นเราดูเรื่องอะไรคะ number one นั่นเองนะคะ n ะ my favorite place is the airport นะคะนะ,ะตัวนี้เลยเนาะเอาละค่ะเลือกอันแรกใช่ไหมลูกเนาะ number one ข้อที่สองค่ะโจเดิม what Now, What is your favorite place? What your favorite place? ถามว่าชอบอะไร?มี airport กับ bus station ไปเลยค่ะ. Number two, my favorite place is the bus station. Ka Is the bus station. อ่านกูอีกที. Number two, my favorite place is the bus station. เขาพูดว่าอะไรคะ? Number two, my favorite place. Is is the bus station ใชไหมคะอ้าวครูให้ฟังอีกทีหนึ่งหนูพูดตามด้วยนะ number t <two. S 3> my favorite place is the bus station โอเไหมคะชัดเจนเนาะคือ bus station นะคะไปดูถัดไปค่ะอ่ะโจทำเหมือนเดิม what your favorite place ใช่ไหมคะอ้าวนะหนูดูรูปลูกรูปมีอะไรคะมีช้อนซ่อมมีดอีกแล้วก็คือ restaurant นะนครูใบยแล้วก็รูปถัดมาถือหนังสือคือ library นะคะ library หรือ library อ่ะฟังเสียงนะจ๊ะ number t My favorite place is the library. Number three. My favorite place is the library. เขาพูดว่าอะไร? Number three. number three. My favorite place is the library. My favorite place is the library at Number three. My favorite place is the library. นะคะได้ไหมอย่างนี้ก็ไม่ยากเนาะอ่ะไปดูข้อถัดมานะคุณครูไม่อ่านโจทย์แล้วเนาะเพราะโจทย์เหมือนเดิมหมดเลยนะคือถามว่าที่ที่คุณชอบคืออะไรดูรูปลูกอันที่หนึ่งเป็นหนังสืออันนี้2เป็นช้อนซอมบีนอีกแล้วนะคะแสดว่ามีบุ๊กช็อปกับร้านอาหารถูกไหมคะอ่าวลองฟังเสียงดูว่าเขาพูดว่าอะไร number 4 <four. S 3> my favorite place is the bookshop ชัดนะชัดชัดเนาะอีทีอีที number f my favorite place is the bookshop จริงๆคีนะถ้าหนูแบบว่าฟังทั้งหมดไม่ได้อะหนหาคำให้เจอว่ามันเป็น bookshop หลยร้ restaurant านอ r หา t ถูกป่ะอ่ะีริีอาหารที่ครูสืว่ามันเสียงว่าอะไร number four my favorite place is the bookshop เด็กๆเลือกข้ออ,อะไรลูกข้อ A อถูป่าเป็นหนังสือเนาะเขาบอกว่า number four my favorite place is the bookshop นะคะ book shop แบบนี้นั่นเองอ่ะข้อที่5ไปฟังเลยดีกว่านะคะคุณครูเร่งนิดนึงเนาะ number five my favorite place is the park วิคุณครูจะเพราะเพราะมันอะไรอะ่ะเสียงมันไวมากเอาคุณครูบอกก่อนรูปแรกใช่ปะ่ะรูปแรกเป็นรูปสวนใช่ไหมก็คือ park รูปที่2คือถือหนังสือจุงะลูกเนาะถือหนังสือดังนั้นก็ต้องเป็นไม่ใช่บุ๊กช็อปนะถ้าบุ๊กช็อปจะเป็นรูปแบบเป็นหนังสืออันนี้คือถือหนังสืออ่านใช่ปะ่ะก็คือ library นะคะอ่ะไปเลย number five my favorite place is the park นั่นอนะ is a park is a park ข้อนี้เขาบอกแบบนี้ค่ะ number five my favorite place is the park อ่ะหนูฟังอีกทีนึง number five my favorite place is the park เขไหมาชัดเจนนะลูกน,อน้อง ah in the park นะคะอ่ะทีนี้มาในส่วนพาร์ทที่เราจะฝึกอีกหนึ่งสกิลกันบ้างเมื่อกี้มาไหนบ้าง ฟังไปแล้วใช่ไหมแล้วก็พูดไปแล้วใช่ไหมต่อมาเรามาฝึกอ่านกันบ้างนะคะดกๆจาได้ไหมถ้าวาเราจะอ่านเนี่ยนะคะจริงๆถ้าหนูเจอเรื่องยาวๆแบบนี้ในข้อสอบที่โรงเรียนนะเดี๋ยอย่าลืมไปทวนหนังสือด้วยนะคะเราดูที่โจทย์ก่อนอ่าดๆเพื่อไปอ่านเนื้อเรื่องแบบโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้ยากมากเยอะมากให้ดูโจทย์ก่อนอ่านมาดูพร้อมกันครูดูที่ตรงนี้ลูกโจทย์บอกว่า what is Annie's s p <but> r place ถูกไหมคะดังนั้นโจ์ถ,ถามว่าอะไรลูกเห็นปะเราดูแค่โจย์พอโจทย์ถามว่าอะไรคือที่ที่แอนนี่ชอบถูกไหมงั้นหนูหาคีย์เวิร์ดเลยว่าแอนนี่อยู่ตรงไหนอ่ะมคึครูแอบเจอละว,ว่านะคะในที่นี้เนี่ยหนูไม่ต้องแบบโอ้ยมันเยอะมากมันอ่านยังไงมันยากแปลไม่ได้หนูรู้แค่ว่ามีคนคุยกันก็นกคือมีคนแรกก็คือ t e a c h e r ใช่ไหมคะคนที่สองก็คือใครลูกแอนนี่แล้วมีอีกคนหนึ่งโผล่มาก็คือพ่อแต่โจทย์ถามใครลูก แอนนี่ดังนั้นเราไม่ต้องไปดูคนอื่นเราก็ดูที่แอนนี่อ่ะเรามาตอบดูสิว่าแอนนี่เขาตอบว่าเขาชอบที่ไหนหนูดูเลยนะดูคมคู่นะตั้งใจดูดีๆนะมันจะแบบง่ายในพริบตาเดียวเลยนะนี่ไงแอนนี่บอกว่า my favorite place is the airport ที่ที่ฉันชอบคือ Airport จบแล้วลูกแต่เวลาหนูยงไปจอกยไปตอบหนูจะตอบว่าไม่ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นคําพูดของแอนนี่ใช่ป่ะเขาถามว่าเอ้ยแอนนี่ชอบที่ไหนก็ต้องบอกว่าที่ที่หล่อนชอบก็คือทีนี่แต่นั้นหนูก็เลยตอบว่า her favorite place อียิปต์แคน้เองยยับป่ะโอ้โหง่ายมากเลยนะไม่ต้องไปแปลทั้งหมดเลยนะคะเอาละไปดูอีกอันหนึ่งเนาะเออมไม่แปละนะไปดูอีกอันหนึ่งข้อที่2มันเดิมโจทย์ถามว่า what is Paul's favorite place วิถามตะพอลค่ะตะพออตะพออนะลูกอ่ามันเดิมพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่นีออน่อ่าในนั้นพ่อบอกว่าที่ที่ฉันชอบก็คือพาร์คนั่นเองมันเดิมเขาพูดว่าฉันใช่ไหมแต่เวลาหนูไปตอบอะเขาถามว่าพอ่อหนูต้องบอกอ๋อของพอ่อของตะพอเนี่ยก็คือ his his favorite place is a park แค่นี้เองอยากว่าง่ายมากไปดูอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง นี่ยังคงทำเหมือนเดิมข้อที่3ลูกต่เปลี่ยนเรื่องแล้นะเด็กๆเขียนมาสีมันเปลี่ยนไปแล้วนะหนูดูดีดนะดังนั้นถามว่า what is my favorite place ถูกไหมคะ my นะคะหรือว่าจะเป็นใหม่ก็ได้อ่าเนาะเป็น my เป็น my favorite place โอเคไหมคะดังนั้นถามว่าที่ที่ใหม่เนี่ยชอบนะหรือ my ชอบเนี่ยอยู่ที่ไหนหนูเห็นบ้านนี่คือชื่อเขานี่เลยชื่ออยู่ตรงนี้จริงปะใช่ปะเนาะมี teacher มีเจนนะคะแล้วก็มี my นะหน,นะูอ่าคะอ่ะดังนั้นข้อนี้เนาะตอบเลยตรงนี้เห็นปะ ดังนั้น้องได้แล้วว่าหนูก็เปลี่ยนในหนึงหนูแอบสังเกตไหมหนูก็เปลี่ยนจากตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่เป็นไมลเนี่ยก็เป็นของของคนเนี้ยใช่ไหมคะดังนั้นคนนี้ก็เป็น his favorite place is the museum ถูกไหมคะ his favorite place is the museum นะคะโอเคอีกหนึ่งคนอ่าคอทีสีนะคะ what is Jane Jane อยู่ไหนลูกนี่ Jane อยู่ตรงนี้แอบเ,เหมือนคุณครูคไหมดังนั้น Jane บอกว่า ที่ที่ฉันชอบก็คือ b o ๊กช็อปไงล่ะจ๊ะน้องไก่แดงอ่า,อานะดังนั้นก็เลยบอกว่า her favorite place is the book shop นะคะเพราะว่าของของเจนก็คือของของหล่อนเป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะถูกไหมคะพอได้มาแบบนี้ถ้าก็สอบออกยากปะลูกไม่ยากดูโจทย์ใช่ป่ะเราก็ไปหาชื่อที่มันแบบ เขาถามนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ชื่นชอบนั่นเองนะคะเอาละค่ะมานะคะสุดท้ายของเราแล้วเรามาสรุปกันนิดหนึ่งว่าสิ่งที่เราเรียนไปวันนี้เราได้อะไรไปบ้างอันที่1งเด็กๆมาช่วยคุณครูนะเตรียมตัวตอบคาถามนะรูปที่1ค่ะเป็นรูปร้านหนังสือมันคืออะไรแล้วทุกคนคืออะไรนะคะปิ๊งปองเก่งมากคือ bookshop ไปรูป2ลูกไปอยู่ในพัตตะคารร้านอาหารมีคนเสิร์ฟมีคนกินเราเรียกว่า restaurant นะ s t ร u r a อ t หรหรือร s t นอ r a n t นั่นเองนะคะถัดไปลูกมีรูปปั้นจำได้ปะคือ Museum, มิวเซีถูกมะมิวเซียมแล้วก็รูปถัดมามีต้นไมเ้เยอะๆไปปิกนิกเที่ยวเล่นคอคอร์กอ p a พาร์สวนสาธารนณะเราไปอ่านหนังสือที่ไหนลกูก Library เราไปพักค,ค่ะเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปพักที่โฮเทลนะคะแล้วก็ไปขึ้นรถค่ะสถานีรถโดยสารเรียกว่าบัส t i o นสุดท้ายเมื่อกี้เพิ่งเจอไปเองก็คือ airport นะคะนี่คือคำศัพท์ที่เราได้จากบทนี้แต่มันมีโครงสร้างด้วยอ่ะครูสรุปให้นิดหนึ่งนะคะโครงสร้างที่หนูเจอก็คือ what แล้วก็ตามด้วยการแสดงความเป็นเจ้าของถูกไหม favorite place เจาแมถามว่าทีา่ที่เขาชื่นชอบคืออะไรไอตัวนี้ก็คือแสดงความเป็นเจ้าของถูกไหมคะเวลาหนูตอบหนูก็ต้องตอบว่าที่ที่ชื่นชอบของเขาของเธอของหล่อนก็คืออะไรนั่นเองใส่ที่ไปถูกปะแต่อย่าลืมต้องใส่อะไรลูกใส่เดิร์ดด้วยใช่ไหมแล้วก็บวกด้วย สถาทีจุูกกีค่ะได้ไหมคะอ่านี่ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนในบทนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆอยากจำได้อยากเก่งขึ้นอยากทบทวนหนูจะต้อง กลับไปดูที่หนังสือนะคะมีแบบฝึกหัดให้เราทวนเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นการแบบคีดคีเขียนเขียนการเติมคาศัพท์นะไปลองฝึกดูในหนังสือที่หนูมีนะคะก็อยู่ที่หน้า87-88ถึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปถัดไปว่าวิเรียนเรื่องนี้เสร็จนะคะบทถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับครูแนนกับอักษรอ,อ่อนเลยน,นะคะวันนี้ไปก่อนนะบ้ายบายพี่ไก่บ้ายบายเด็กๆในเลวบ้ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน